อยากดูหนังเรื่องไหนก็ไปคิดมานะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนรายการเรียลชาติหนึ่งย่านบางนาและความภาคภูมิใจของชาวสุดปากกาค่ะวันนี้การยาวมาก My Engineer Episode 8 EP 8ต่อจากตอนที่แล้วเลยอ้าวตีมาหาคิงเหรอจ๊ะครับพี่มาคิมสวัสดีพี่สวัสดีจ๊ะคิงอ้าวไอ้รามมาได้ไงรู้จักกันเหรอน้องรหัสผมเองอะพี่ตายโลกกลมพรหมลิขิตเดี๋ยวพี่ขอคุยธุระแป๊บนึงนะรามเอาจักรยานไปขึ้นรถเลยนี่ทำไมไม่มีใครบอกพี่ว่าคิมมันมีผัวเป็นลูกครึ่งแล้วผัวไอ้รามเนี่ยนะโอ้ยจิ้นไปได้มันแค่รุ่นพี่รุ่นน้องกันอะพี่รุ่นพี่รุ่นน้องที่ไหนถ่ายรูปถึงเนื้อถึงตัวลงเฟซโปรไฟล์ด้วยมึงดูรูปโปรไฟล์ใหม่มันดิเออฮะรูปโปรไฟล์นั้นแขนไอ้รามเหรอเออดิแล้วให้ตีรู้แล้วเมื่อกี้นะตอนที่พี่เปิดประตูเข้าไปในห้องโอ้ยตัวนี้กอดกันกลมเลยใส่สีตีไข่ระหว่างที่อยู่ในห้องด้วยกันก็ส่งสายตาหวานให้กันตลอดชอบความมโนพี่อ่ะไม่เคยเห็นราพี่แบบนี้โดยเฉพาะตอนที่กำลังจะกลับนะไม่กลับบ้านไม่ได้ไปตายโอ้ยอย่างกับหนังดราม่าพี่ควรไปตรวจเช็คจริงเหรอพี่เออดิจริงๆยิ่งกว่านี้อีกแต่พี่ไม่อยากจะเมาเดี๋ยวน้องพี่เสียนี่ยังไม่เมาถ้ามีอะไรดีๆอ่ะอย่าลืมอัปเดตพี่ด้วยนะตีรู้ความรักของทุกคู่เลยอ่ะทำไมกูต้องมารู้อะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ยเพื่อนกูกับน้องรหัสกอดกันส่งสายตาหวานไม่อยากจะจากกันโอ้ยแล้วเดี๋ยวถ้ามันไปเล่าให้คนอื่นต่อละเพิ่มไปอีกมอยส์มอร์เดี๋ยวก่อนไปส่งพี่ขอแวะเอาของที่บ้านแม่พี่นิดนึงนะใกล้ๆนี้เองพี่สาวหวานมากเลยงั้นกูจะพูดแค่ครั้งเดียวนะเดือนเป็นแฟนที่บ่นแล้วนะครับโลกเป็นสีชมพูฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับขอสายแฟนหน่อยครับแฟนคุณหลับไปแล้วครับมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนคุณหรือเปล่างั้นฝากบอกแฟนผมหน่อยนะครับว่าผมถึงห้องแล้วอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมฝากบอกให้นะฝากบอกแฟนผมด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้ไปเดทกันไหมโอ้ยอะไรวันก่อนเพิ่งมาเดทมาเองไม่ใช่หรอก็ใช่แต่มันคนละสถานะกันนี่ไม่ได้ไปกัน2คนด้วยอ๋อครับงั้นผมจะฝากบอกแฟนคุณให้นะแต่ผมไม่รับปากนะถ้าแฟนคุณเขาจะไปด้วยเปล่า ผมง่วงแล้วแค่นี้นะครับอ้าวเดือนเดี๋ยวก่อนดิเดือนเขินแต่ดูเอาแต่ครั้งแล้วเขาไปในสถานปานะพรุ่งนี้มารับที่หน้าบ้านแฟนตอนเที่ยงอยากดูหนังเรื่องไหนก็ไปคิดมานะโอ้ย
โอ้ยชื่นใจก็มันดีอะเนาะคือความรู้สึกข้างๆเราเนี่ยเกินเบอร์มากเลยนี่หรือนี่ก็รู้สึกแบบการเป็นแฟนกันแล้วอะเขาก็แบบสวีทกันได้แบบน่ารักมากเลยอะแล้วก็ชอบความแบบว่าฝากบอกแฟนผมหน่อยนะครับว่าแบบว่าคู่นี้ไปเดทกันไหมพี่ชอบช็อตนี้ช็อตที่หยิบมือถือแล้วก็กระทืบเท้าคือแบบโอ๊ยเขินพี่บ่นแบบมันเตียงอะแต่ทำไมอะครับผมนี่ทำไมคะทำไมตรงกลางเงียบๆขอกบโกยกอบโกยความสุขที่เธอบอกไงช่วงแบบช่วงแรกๆไงต้องรีบกอบโกยแต่ฉันชอบท่านางนะเหมือนแบบเหมือนเขียดว่ายน้ำอะและเกลียดอะไรตัวแน่นขนาดนั้นคะเป็นฉันก็เอาค่ะฉันเลี้ยงบ้านสวยจริงอ๋อพามาที่บ้านด้วยลำนั่งรอพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอาน้ำให้หัวไม่เหยียบบ้านเมียแล้วนะครับมาไหว้แม่ยายหรออยากรู้มากเลยว่ารอยสักมันหมายความว่าอะไรคนไหนพี่สาวเขาก็มาชี้ตัวว่าคนไหนเนี่ยล้ำอุ้ยพี่อ่ะอุ้ยพี่ขอโทษโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไปมันควรเป็นคิงป่ะวะไปถึงบทพี่อ่ะที่ทำน้ำมกใส่อ่ะมันควรเป็นคิงป่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นคิงก็คือแบบก็จะได้แบบเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อในห้องอะไรอย่างงี้เปลี่ยนเสื้อเออไม่เดี๋ยวจะไปห้องคิงเออต้องขึ้นไปหา งั้นเดี๋ยวไปเอาเสื้อห้องคิงก่อนละกันต้องขึ้นไปดูห้องเออๆต้องได้ขึ้นห้องขอบคุณพี่สาวค่ะมานี่ นี่ห้องคิงมันลามเลือกเอาเสื้อในตู้มาใส่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่บอกคิงเองต้องเห็นไหมแม่แบบเป็นย่าหรบอกคิงละเดี๋ยวค่อยเอามาคืนก็ได้จะไม่พูดอะไรเลยนะเออแล้วเรื่องเสียงอ่ะคิงเขาเล่าให้พี่ฟังแล้วนะไม่ต้องอายหรอกแค่เสียงแหลมเองคุยกับพี่ก็ได้นะพี่ไม่ล้อหรอกขอบคุณครับที่มาส่งนะครับ เสียงก็ไม่ได้แหลมนี่ใช่ครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับเอ้าอย่างวะอีกคิงนะคิงหลอกเจ้ได้อุ้ยเจ้ได้คุยเยอะกว่าคิงอีกอ่ะเจ้เยอะคือเขาอะคีปคาแรคเตอร์มากเลยนะขนาดตอนน้ำหกใส่เสื้อไม่พูดเลยไม่พูดนะเขาคีปคาแรคเตอร์มากก็ได้ไหมวะแล้วคือพี่สาวอะได้พูดถามคำอะนะแต่คิงอะได้พูดคำตอนเนี้ยแต่งตัวเนาะรามทักมาแน่เลยไปหลอกอะไรพี่เขารู้เหรอวะฮ่าฮ่าฮ่าโกรธเหรอเฮ้ยถามแบบนี้ไม่ใช่พี่น้องแล้วนะอ
วันพรุ่งนี้มารับแฟนหน้าบ้านตอนเที่ยงเฮ้ยเที่ยงแล้วยังไม่อาบน้ำเที่ยงครึ่งแต่เป็นกูจะลงมาบอกก่อนนะแล้วให้เขามานั่งรอในบ้านก็ได้ปะเฮ้ยบนขอโทษกูตั้งนาฬิกาปลุกผิดวันน่ะโทรศัพท์มันเลยไม่ดังไม่เป็นไรหรอกก็แค่เดทแรกเฮ้ยเฮ้ยกูขอโทษจริงๆกูขอโทษว่าอะไรกันวะรักจะตายแบบไม่น่าโกรธเลยร้ายนะเขาจะให้เอาใจอ่ะจะให้เอาใจเอาแล้วมึงมันแล้วอยากรู้กันว่าเดือนจะเอาใจพี่บ่นยังไงเชื่อบ่นส่งไลน์มาขิงว่าออกเดทอยู่กับแฟนเพื่อทำงานมาดูกูดินั่งทำรายงานอยู่กับผัวกูเนี่ยกูก็มีแฟนมาวะกูก็อยากออกเดทบ้างบอกวะสมมติหน้าอยากมีแฟนเป็นไอดอลเองชาติหน้าถึงจะได้เจอกันมีเวลาคุยกับแฟนแล้วเหรอวะเอ้าถ้าอยู่ซ้อมหนักเปล่าเสียงสองคิดถึงตัวเองจุงเลยอ่ะเฮ้ยเขาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเขาเนี่ยโอเคมากๆฮะเมื่อกี้ฝนพูดอะไรนะโอเคโอเคได้มีอะไรเกิดขึ้นเปล่าฝนก็ชวนกูออกเดทว่ะพอดีเขาหาวันว่างได้แล้วอะทำไงดีวะก็สมใจมึงแล้วนี่มึงเองก็อยากไปเที่ยวกับฝนจะทำหน้าเครียดทำไมเครียดดิวะกูเคยออกเดทใครจริงจังสักที่ไหนแล้วหัวขาช่วยเป็นเทรนเนอร์เมียหน่อยนะนะมึงเป็นเนเนอร์กูหน่อยดิมึงเป็นเนเนอร์กูหน่อยนะมึงเป็นเนเนอร์กูหน่อยโอเคโอเคโอเคจริงนะกูขอบคุณมึงมากนะเว้ยไปเดทกันก่อนเนี่ยมึงพากูมาที่นี่ทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมึงบอกเขาชอบสวนสาธารณะที่นี่แหละเหมาะคนน้อยสุดแล้วถ้าพาเขามาแล้วเนี่ยต้องทำไงต่อวะก็มีตั้งเยอะแยะปูเสือกินขนมหรือไม่ก็ปั่นจักรยานกันยาสูงใช่เฮ้ยดีกูเนี่ยนะอยากปั่นจักรยานให้แฟนซ้อนท้ายมานานแล้วแต่ติดนิดเดียวปั่นจักรยานไม่เป็นวะแน่กูว่ามันไม่นิดหรอกมึงสอนกูด้วยนะนะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันอย่างเงียบใส่กูดิมันสอนกูด้วยนะกูจะไหวป่ะวันเนี้ยไปโอ้ยเฮ้ยสอนมาจักรยานเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยกูจะล้มเนี่ยเฮ้ยไอ้เมฆปั่นไปป่ะคันใช่ไหมเฮ้ยเวลาหัดต้องแบบก็ยากอยู่นะลานจริงจริงมันต้องหัดกับแบบอันที่มีแบบล้ออยู่ข้างๆอะไรป่ะเออยาตายหมดแล้วมึงกูไม่อยากปั่นแล้วว่ะแค่นี้มึงก็บอกว่าไม่ไหวแล้วแล้วอย่างนี้มึงจะไปทำอะไรได้รออีกทีน่ะเชื่อกูเอ้ยวู้วู้ได้เลยเว้ย
เป็นไงด้วยกูเก่งปะอะไรอ่ะขึ้นมาดิกูอยากลองขี่ว่าจะให้คนนั่งซ้อนได้เปล่าได้อยู่แล้วไม่ต้องลองหรอกไม่ได้ยากอยู่นะขึ้นมาดิเร็วเร็วๆๆๆอย่าลีลามาขึ้นมาเออพร้อมนะมึงกอดแน่นๆนะเว้ยถ้าตกเนี่ยกูไม่รู้ด้วยนะรู้แล้วนะนะมีร้านขนมด้วยพอปั่นจักรยานเสร็จก็พามานี่ต่อเลยแต่กูอยากกินหมูกระทะมากกว่าวะฝั่งตรงข้ามมีร้านหมูกระทะนะเว้ย มึงก็เป็นทางเนี้ยฟังนะพวกผู้หญิงอ่ะเขาชอบร้านน่ารักน่ารักบรรยากาศดีๆเอาไว้อัพลงไอจีได้รู้ปะแล้วร้านหมูกระทะไม่ดีตรงไหนวะ เอาสายหน้าอีกแล้วกูอยากกินหมูกระทะโอ้ขอบคุณครับตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นถ้าสั่งเมนูนี้แล้วถ่ายรูปคู่แปะที่ร้านได้ลดตั้ง 50% นะคะสนใจไหมคะ 50% เลยเหรอใช่ค่ะ50%งั้นถ่ายเลยครับพี่ได้ค่ะถ่ายเลยนะคะเอาเลยครับโปรโมชั่นวันถ่ายเหรอ2 3แล้วเดี๋ยวแปะไว้ที่ร้านแล้วเดี๋ยวถ้าเขามาเดทกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่เห็นก็เคยมาแล้ว 10% แน่ๆพูดดีเลยว่ะพี่ครับเป็นไงบ้างครับหล่อไหมครับอ้าวหลับตาโอ้มึงเลยมึงหลับตาไปเนี่ยอีกรูปนะคะได้ครับพี่เดี๋ยวกล้องนี้รูปมันแพงมากเลยนะฟิล์มโอ้เรียบร้อยขอบใจจ้ะขอบคุณมากเลยครับเก็บรูปหลับตาไว้ก็ดีเหมือนกันนะถ่ายรูปให้ด้วยรอแป๊บนะกูไปห้องน้ำเฮ้ยเร็วๆนะเว้ยแต่ถ้ากูกินหมดก่อนเนี่ยไม่รู้ด้วยนะพี่ครับพี่ครับพี่ครับมีอะไรเหรอคะผมขอรูปแรกที่ถ่ายเสียงเมื่อกี้ให้ผมได้ไหมครับอ๋อได้สิขอบคุณครับโอ้ยสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักอะเนาะความสุขที่ได้ให้อะเอาจริงเฮ้ยมึงเรื่องนี้โคตรน่าดูเลยอะแต่นี่เออกูให้มึงเลือกก็ได้กูรอแต่มึงอะกูอยากดูเรื่องเนี้ยมึงเอาจริงดิก็เรามาช้ากันน่ะเรื่องอื่นเข้ากันหมดแล้วเออก็ได้งั้นมึงจัดการซื้อตั๋วแล้วกันกูซื้อน้ำเด็กเรียนกินอย่าบอกนะมองพี่ครับทำไมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ถ้าอินไงมันแบบมันคือตัวมันเองใช่ไหมแบบมันคือตัวมันเองอ่ะแล้วคือมาเลือกหนังที่เป็นตัวเองเล่นอ่ะมันขึ้นเอาโปสเตอร์แบบคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขายไงขายก็จะขายทำไมคะน่ารักดีออกโอเคน้ำตาไหลเลยค่ะคือเห็นแล้วแบบพี่ดูหนังตัวเองก็หนังเขาดีไงได้อยู่ทำไมเอนจิเนียร์แอดวานนะเข้าแอปเมเจอร์พี่ครับพี่ครับกำลังซื้อตัวหนังผ่านแอปอยู่หรือเปล่าครับอ๋อครับอ๋อกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ๋อแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นใจไหม
ได้แล้วไอเด็กหัวกะลาขอบคุณมากนะครับครับจะเป็นอะไรไหมครับถ้าอยากรู้ชื่อเราชื่อเดือนอ๋อผมชื่อปลื้มครับมาดูหนังกับเพื่อนหรอเอาละมึงกับแฟนไม่ใช่ครับมากับเพื่อนเฮ้ยงั้นก็แปลว่าเดือนโสดอ่ะดิใช่โสดโสดมากด้วยยังไม่มีแฟนงั้นผมจีบได้ไหมครับหืมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี่บนโทษทีนะพอดีไอ้บ้านั่นน่ะเป็นแฟนพี่เองเอ้าอีเด็กเกอร์สุดอีเด็กนี่เกอร์สุดไอ้บนไม่ดูแลไอ้บนไอ้บนมีอยู่คุยกับกูก่อนมึงเป็นคนเริ่มก่อนเองนะที่บอกว่ากูไม่ใช่แฟนมึงอะและอีกอย่างน้องเขาก็เข้ามาคุยกับกูเองกูไม่ได้เล่นด้วยซะหน่อยมึงจะเงียบแบบนี้ใช่ป่ะได้กูก็เบื่อเหมือนกันอะที่ต้องคุยกับคนงี่เง่าแบบมึงอะน้องเดทแรกน้องคุยกับเสาดีกว่ามึงคุยกับไอเด็กนั่นอีกแล้วใช่ป่ะมึงแคร์ทำไมอ่ะมึงบอกเองไม่ใช่หรอว่ากูไม่ใช่แฟนมึงอ่ะก็กูพูดไปเพราะกูโมโหที่มึงไปคุยกับมันไงมึงเป็นแฟนกูมึงไม่มีสิทธิ์ไปคุยกับใครทั้งนั้นแหละแล้วใครบอกอ่ะว่ากูคุยกับคนอื่นซื้อตัวหนังอ่ะพี่บ่นก็เกินไปกูเสียใจที่ทำให้เดทแรกของกูแบบเนี้ยแต่พูดไปมึงคงไม่อยากฟังแล้วแหละกูก็เลยมางอเป็นข้อความแบบนี้แล้วกันยกโทษให้เดือนนะเดือนขอโทษกูยกโทษให้ตั้งแต่เห็นข้อความแล้วไอ้บนมึงทำให้กูเครียดนะเนี่ยแล้วเรื่องเมื่อเช้าที่กูมาสายอ่ะกูแกล้งมึงเล่นอ่ะไอ้โมนนะโมนนะตอนหงอยๆอ่ะมันน่ารักดีมึงรู้อะไรไหมตอนที่มึงบอกว่ากูกับมึงอ่ะเป็นเพื่อนกันกูคิดเลยนะเว้ยว่ามึงอายที่คบกับกูอ่ะฮะกูต่างหากที่ต้องกลัวมึงอายเพราะใครๆเขาก็บอกว่ากูนิสัยไม่ดีกูเกเรกูเจ้าชู้ถ้ามึงจะต้องอายที่มึงคบกับกูอ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกมึงฟังกูนะกูไม่อายที่คบกับมึงอ่ะแล้วกูจะบอกทุกคนด้วยว่ากูคบกับมึงแล้วกูเชื่อนะว่าเพื่อนๆกูทุกคนอ่ะต้องโอเคไม่โอเคอ้าวเพี้ยวง้างหมัดแล้วไอ้พวกมึงกูขอโทษที่กูไม่ได้บอกพวกมึงอ่ะว่ากูคบกับพี่เขาไปแล้วก็จังหวะซิทคอมเลยเพื่อนห่วงอะเนาะตอนกิ๊กกักกันก็เรื่องนึงแต่แบบคบจริงจังก็อีกเรื่องนึงปะมึงก็รู้ว่าพี่เขาเป็นคนยังไงโถลูกเดือกของแม่ไม่ต้องเสียใจนะ
แม่รู้ว่าถึงพี่บ่นน่ะเขาอ่ะจะหล่อฮอตเทสมาร์ทน่ากินนะเออแต่เขาเจ้าชู้นะเว้ยถิงเหมือนมึงชมมากกว่าด่าเฮ้ยไอ้รามมึงช่วยพูดหน่อยดิไอ้รามมันเห็นพฤติกรรมพี่เขาแบบเนี้ยมันก็ยิ่งทนไม่ได้อยู่แล้วป่ะรามไม่ค่อยชอบอยู่แล้วกูไม่รู้หรอกนะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นคนยังไงแต่ตั้งแต่กูรู้จักมันมามันไม่เคยทำตัวไม่ดีให้กูเห็นเลยพวกมึงเป็นคนบอกกูเองไม่ใช่หรอว่าให้กูเชื่อความรู้สึกของตัวเองอ่ะถ้ามึงคิดดีแล้วพวกกูจะไม่ห้ามมึงคบกับพี่เขาก็ได้ถิงมึงพูดแบบนั้นวะมึงไม่เตรียมมันก่อนมึงไม่เห็นเหรอว่าใจมันไปแล้วเสียงหัวใจมันเรียกร้องมึงก็ควรห้ามหน่อยไหมจะกูทำไงวะถิงมันชอบพี่เขาไม่ชอบมันชอบกันไม่ไงไม่ไม่รู้ยังไงก็ไม่เอาจังหวะที่ทำมากเอางี้ถ้ามึงคิดดีแล้วจริงๆพวกกูก็จะไม่ห้ามมึงคบกับพี่เขาแต่พี่เขาต้องผ่านบททดสอบจากพวกกูก่อนมาเริ่มบททดสอบอะไรวะเรารู้สึกว่าแบบเดือนอ่ะคือเชื่อเพื่อนมากไม่ว่าแบบเวลาทำอะไรเพื่อนเหมือนตอนนี้เหมือนเพื่อนของเดือนอ่ะเหมือนเป็นแบบพ่อแม่ของเดือนอ่ะเราจะแบบว่าแล้วคือเวลาจะทำอะไรก็แบบต้องอยู่ในสายตาของเพื่อนตลอดขนาดแบบมีแฟนอ่ะแทนที่มึงจะบอกพ่อแม่มึงก่อนอ่ะคือมันต้องมาบอกแบบบอกทิ้งๆก่อนบอกอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเพื่อนมันห่วงของเดือนจริงๆนะจากแบบหลายๆ EP ที่เราบอกมาว่าเออทำไมเพื่อนมันดูห่วงเดือนเกินไปปะวะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนอย่างนี้มันก็ต้องรักษาไว้แหละเอาจริงก็ดีค่ะเขาจะได้พิสูจน์ความรักว่าเขาอะรักจริงหวังแต่งผัวเงี้ยวกับเมียเกียงก็ดีเหมือนกันเรารู้สึกว่าการที่เขาแบบสร้างสถานการณ์เป็นแบบทดลองเดทเนาะแล้วก็ให้ลองแบบว่าแบบเออไปเดทในที่นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยมีการเก็บลงเก็บรูปอะไรอย่างงี้มันก็ดูแบบเฮ้ยน่ารักแล้วก็แบบว่าเรารู้สึกว่าเคมีของแบบบอสกับเมฆอะก็ดูดีเหมือนกันนะเอาจริงก็คือแบบน่าดูทำไมทุกคนดูไม่สนใจที่กูพูดเลยอ่ะใช่แต่แบบยังมูฟออนจากความรักของบนเดือนไม่ได้โอ้ยโอ้ยอีเป็นหัวต้องกูจะร้องไห้ทำไมกูไม่ได้ทะเลาะกันเขารักกันแล้วไงไม่รู้ว่าค่ะมันก็คือความปลื้มปิติในตัวบ่นที่สามารถพิจิตใจน้องเดือนได้สู้ๆนะคะหวังว่าจะผ่านบททดสอบของเราสี่สหายได้เป็นกำลังใจให้ค่ะเชื่อว่าของอีรามน่าจะหนักสุดเพราะว่าดำกรอกน่าจะแบบท้าทายที่สุดแล้วเออมันจะได้ทำเลยว่าน่าตื่นเต้นมากกูเชื่อเลยว่าทิ้งยอมคนแรกเลยบททดสอบแรกคนนี้มาให้พี่เอาดอกไม้มาให้เดือนนึกว่าบททดสอบจะยากกว่านี้ซะอีกไม่ได้บอกกันได้กันแล้วยังไม่จบค่ะพี่ต้องไปซื้อดอกกุหลาบจากเด็กเรียกขายมาให้ไอเดือนทุกวันก่อน9โมงเช้าเช้าขนาดนั้นใครเขาจะไปขายนั่นนี่โหดไปหรอวะก็เดือนก็ทำได้ปะไอ้ครูไม่โหดไปหรอกพี่เพื่อนผมอ่ะยังห่างไม่พี่ได้เลยเออเห็นปะอ๋อนี่คือการเอาคืนใช่ป่ะได้ที่เราคำถามไอ้ภูเนี่ยตอนแรกดูกลัวพี่มากเลยนะตอนร้านเหล้านะตอนนี้มึงยืนสมกับพี่มึงอีกนะแล้วจะทำเสร็จแล้วก็โดนซ่อมแม่มึง
คือมาร้านเดียวกันจะบอกเราพี่บนถนนชนลุงครับลุงพอดีเพื่อนผมบอกว่าแถวนี้มีเด็กขายดอกไม้อยู่ลุงพอจะเคยเห็นไหมครับอ๋อแม่กิมไลน์เหรอไปอีกไกลเลยหนุ่มชลบุรีไม่ใช่ครับลุงเด็กขายดอกไม้อ่ะครับลุงอ๋อตอกไม้จะเอาค้อนเบอร์ไหนล่ะไม่ใช่ครับลุงดอกไม้ครับดอกไม้โอ้เด็กขายดอกไม้กลัวถามอ้อมค้อมอยู่ได้แต่มีเด็กขายดอกไม้เนี่ยอยู่ฝั่งกันโน้นน่ะนะหรอครับมึงไม่ให้ดูรถชนเหมือนกันนะย้ายไปแล้ว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 แล้วลุงพอจะทราบไหมครับว่าย้ายไปไหนอ่ะไม่รู้หรอกไปไหนไม่รู้เออทำกันตั้งวันเลยวันนี้เบิ่นกูเป็นอะไรวะถามอยู่นั่นถามอยู่นั่นเอาเฮ้ยทุกคนรักต้นไม้อะเรื่องไงอ๋อต้นมะข้าวมะแกงลิงที่รามชอบไงชอบตัวเหนียวต้นกาหอยแครงสนใจเหรอครับมั่วมีแบบเป็นเมล็ดไหมครับพอดีผมชอบปลูกเองนะไอ้ต้นเนี้ยปลูกยากมากนะครับเอาตรงเลยป่ะพี่ก็รับมาขายต้นนี้แหละพี่ว่าเราเอาไปทั้งต้นดีกว่าน่ารักอยู่นะแปดโมงห้าสิบเก้านาทีเหลืออีกหนึ่งนาทีพี่บ่นกูจะมาทันไหมนี่ลุ้นที่กับเมียไปอีกแล้วไอ้ถี่มึงอยู่ข้างใครเนี่ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแปดโมงห้าสิบเก้านาทีห้าสิบวินาทีถือว่าผ่านนะคะต้อนรับกลับมาจริงๆอ่ะพี่ต้องมาเร็วกว่านี้อีกแต่พอดีเด็กขายดอกไม้อ่ะมันย้ายไปอยู่อยุธยาแต่ก็ดีเหมือนกันได้ของมาฝากทุกคนด้วยมึงมาตีตาแหมมันอยากอยุธยาเลยเหรอไกลกว่านี้กูก็ทำได้ถ้าเป็นมึงโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะโหน่ากินมากเลยค่ะเป็นด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยเลขเนี้ยจะให้พี่ครบกับเดือนได้ยังถิงก็อยากจะบอกว่าได้นะคะแต่มันก็แค่ด่านเล็กๆของถิงคนเดียวอ๋อนี่คือด่านของถิงยังเหลือของเพื่อนอีก3ด่านด้วยกันกูบอกแล้วอีถิงง่ายมากเฮ้ยก็ไม่ค่อยง่ายนะมึงอยุธยามันไม่เกินไปหน่อยหรอไม่เกินไปหรอกถ้าใครยังทำไม่ได้อ่ะกูยกมือให้พี่เขาได้มั้ยเอ้าคุณพ่อเดือนถูกมั้ยอะจะให้พี่ทำอะไรอีกก็ว่ามาเริ่มจากมึงก่อนเลยกูพี่ต้องไปซื้อน้ำเบอร์รี่ให้มันแค่แก้วหนึ่งก็พอครับแต่ถ้าพี่ไม่ว่างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ก็ได้ข้ามไปรับของไอ้ตังได้เลยพี่ก็บอกแล้วว่ามันกลัวพี่โดนสั่งซ่อมนะมึงด่านมันง่ายกว่าไอ้ถิ่งอีกอะเพื่อให้สมกับที่พี่ให้เพื่อนผมไปประจานกลางลานเกียร์พี่ต้องดอกไม้มาให้มันแล้วตะโกนบอกหลักมันกลางห้องเรียนเขาทำไมเขาจะไม่กล้าโอ้โหเบาๆอันเนี้ยเบสิกมากถิ่งถิ่งชอบแล้วห้องเรียนห้องเดิมเลยที่เอากล่องมาติดไว้บนกระดานดำน่าจะเป็นคลาสที่คนเรียนเยอะเออฟิลคุ้นมากเลยเนาะไม่ได้เครียดอะไรอ่ะอีโนมึงห้องนี้คือแบบขับถ่ายคล่อง
อีโนรถกดเดือนพี่รักเดือนนะมากจังคุณคุณทำอะไรอยู่คุณรู้บ้างไหมนี่มันสถานศึกษาไม่ใช่สนามเด็กเล่นโตๆกันแล้วทำไมไม่รู้จักคิดฝากนักศึกษาพิจารณาตัวเองด้วยนะแหลกสายใหม่เขานะอุ้ยเขาก็วนกระวายนะผมขอโทษแล้วกันครับงั้นอันนี้ผมให้อาจารย์แล้วกันครับลาเดี๋ยวมีทองอ่ะเดี๋ยวจัดเดี๋ยวเป็นงบงับแบบทดสอบสุดท้ายจะให้ทำอะไรก็ว่ามาเอามาแล้วมึงบอสใหญ่พูดพูดพูดต่อยกับผมจริงจังปะเนี่ยต่อยอะไรวะต่อยมวยไงไม่ได้ไม่ได้ชกต่อยผมไอ้นี่หรอแบบหาเรื่องน่าจะต่อยมวยเอ้ากูอยากดูวันเด็กปะวันที่เด็กกับฝนนั่งรอนะเว้ยบอกว่าทำเป็นเล่นฝนไม่มาหรอกว่าไงทำไงดีวะกูเผลอทำตัวประหลาดๆไปอะไม่ต้องกลัวมึงทำเป็นแน่อยู่แล้วเฮ้ยไม่ตลกนะเว้ยถ้ากูเผลอทำเขารถล้มถูกตัวเฮียข้าไปแดกอ่ะมึงใจเย็นๆก่อนดิตัวเฮียไม่ใช่กอซิล่าฝนเขาชอบที่มึงเป็นตัวของตัวเองมึงเชื่อกูดิวะเฮ้ยจริงของมึงว่ะเฮ้ยผัวขานี่ช่วยเมียตลอดเลยนะใกล้เวลานั้นแล้วเจ็บอ่ะมันเจ็บนะโว้ยว้าวโอ้ยพี่ลาวมันเจ็บจังเห็นไฟเทนค่ะขวัญสมรักทำสิ่งวะเนี่ยโอ้โหร้อยสักคิงคิงไม่หวั่นไหวแล้วคิงเผาอยู่นะเฮ้ยนี่กูถามจริงมึงลงทุนเนี่ยต่อยกันเพื่อแย่งไอเดียเลยเหรอวะสู้มึงเฮ้ยมึงรู้ป่ะที่รามมันท้าต่อยเพราะมันไม่อยากให้บ่นไปคบกับไอเดียนเว้ยคนนึงก็เพื่อนคนนึงก็แฟนนี่เด็กมึงเลือกใครวะพวกกูกักตัวไอเดียไว้แล้วมึงต่อยให้รับสบายเลยเพื่อนไม่ด้วยปล่อยกูทันทีเองทำบ้าเลยวะเนี่ยมึงปล่อยกูตรงนี้นะเว้ยไม่ปล่อยปล่อยมึงก็ไปห้ามไม่ให้เขาต่อยกันเลยดิก็เออดิมึงได้มาต่อยกันทำไมวะไรสาระวะเนี่ยพวกมึงไม่มีอะไรทำมึงแล้วหรอไม่เห็นจะเป็นไรเลยมึงในหนังอะเพจเขาก็ต่อยกันแย่งนางเอกแบบนี้มันติดจะตายไปกูเข้าใจรามันนะมันห่วงเหมือนลูกอะ
พอใครมันจีบมันก็อยากปกป้องธรรมดาปะมันถึงอย่างนั้นก็เถอะกูไม่อยากให้มันสองคนต่อยกันอยู่ดีอ่ะกูมึงก็รู้ว่าไอ้รามมันอ่ะเป็นฮะไอ้รามมันเป็นมวยเออกูไปสืบมาด้วยไอ้พูนบอกว่าตอนม.ปลายอ่ะไอ้รามเรียนมวยมาเอ้าไหนมึงดูหุ่นพี่บนแล้วไงอ่ะเป็นมวยกูก็ซัดล่วงมาหลายคนแล้วในห้องน้ำมันบอกด้วยบนว่าไอ้เนี่ยมันระดับเยาวชนทีมชาติฮะแถมไปซ้อมแค่วันเดียวอ่ะโดนไล่ออกเลยเว้ยทำไมอ่ะเนี่ยมันก็ต่อยเดี้ยงยกค่ายฮะอุ้ยงั้นกูลงค่ายรามเลย 1,000 กูด้วยยังไม่ทิ้งทวนความเป็นขี้ไม่ต้องห่วงแล้วเว้ยบนพวกกูลงค่ายรามเยอะจะได้มีเงินไปรักษาไงดีปะทั้งไม่ไหวนะเว้ยมึงทิ้งตัวไปเลยต่อเลยเดี๋ยวพี่เขาจะยุติการแข่งขันเองกูได้ข่าวพี่เขาลงค่ายรามด้วยพี่ตาละไปงั้นกูลงค่ายมึง 1,000 อุ้ยข่าวไวจังนะมึงอ่ะกูไม่ยอมแพ้หรอกอย่าทำให้เดือนเสียใจก็แล้วกันว้ามึงระวังด้วยนะพี่บ่นอ่ะฝีมือเขาพอตัวอยู่แต่มึงอย่าใส่เต็มมากไงเขาก็เป็นพี่คณะเราเขาสามารถสั่งซ่อมเราได้ท่องไว้เออคณะเดียวกันขอลามก็ยังมีความมาสักหนึ่งตั้งมาพี่โอ้โหแล้วทำไมพี่บ่นไม่ถอดเสื้อใส่เสื้อโอ้พี่บ่นไม่ถอดเสื้อห้ามต่อยจุดอันตรายห้ามต่อยใต้เข็มขัดมีน้ำใจนักกีฬาไฟต์ให้หมอเป็นกรรมการถ้าอยากคบกับเดือนลมผมให้ได้มากดแตะชาร์ตฟังดีใจเกินมากมาเอากูเจ็บแทนกูว่าได้เวลาตัดสินแล้วนึกว่าดูสเต็ปอัพอยู่จริงฮะเฮ้ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเว้ยว่าจะช็อกทำไมเพราะว่าถ้าเกิดคลิปนี้มันออนไปอ่ะหลายคนก็จะเห็นมันเป็นแบบอีก2อาทิตย์หลังจากนี้เขาจะทำไมวะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือเราอัดคลิปเนี้ยวันเนี้ยคือวันที่20เมษายนแต่ตอนเนี้ยฟรีอ่ะคือจะมาประมาณเดือนพฤษภาแล้วโอ้ยเท่ากับว่าคือเราอ่ะไม่มีตอนดูต่อเขาจะทำสงสารเดือนตอนนี้คือห้อยไม่ได้กินข้าวกินน้ำหรือยังยันข้ามหรือว่ามึง1อย่างที่เรียนรู้จากการดูเรื่องนี้แล้วนะค่ะมาถึงฉากที่เดือนถูกผูกกับต้นไม้อ่ะอย่าหาความสมเหตุสมผล คือตั้งแต่พี่คิงตัวแห้งอ่ะ คือรู้สึกว่าเซนส์มันเป็นเซนส์คอมเมดี้อ่ะแล้วเราเคยดูฟิตคอมป่ะพวกฟิตคอมอ่ะจริงๆความสมเหตุสมผลมันไม่มีหรอกเว้ยอ้าวคุณยังติดใจเรื่องตัวแห้งอีกเหรอคะคือฉันก็อธิบายไปหมดแล้วเพราะว่ามันคือว่าเรากางร่มใช่มั้ยคะเรากางร่มแล้วก็แล้วก็เรียกถามข้าแห้งอะค่ะคุณอ๋อไม่แค่บอกว่าบางทีแบบรู้สึกว่าแบบว่าเออเรื่องมันทำมาเป็นแบบเหมือนตลกเพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปคิดอะไรเยอะดูให้มันเป็นเฮฮาเออดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงรู้สึกไงบ้างดู EP นี้ไปก็รู้สึกว่ารู้สึกเชียร์ค่ะก็รอดูว่า
ตัวพี่บ่นจะเอาชนะด่านของเพื่อนยังไงเนาะมันเหมือนฟิลแบบเอาใจเพื่อนเอาใจเพื่อนแฟนเราอะเออฟิลนั้นอะแต่ว่าบททดสอบก็หินอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นนักมวยไงลามอะก็อย่างที่บอกว่าความหลักอะจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนรอบๆตัวของคนทั้งสองคนนั้นด้วยในเคสของพี่บ่นกับพี่เดือนเนี่ยคนรอบตัวก็คือเพื่อนเออพ่อแม่น่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ขอไปก่อนแล้วก็น้องอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าแต่น้องก็ผ่านน่ารักพ่อน้องผ่านแล้วนะน้องเขาเรียกปลาละปลามามาผ่านเรียบร้อยก็ชอบเซนคอมเมดี้ของเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนตั้งโจทย์ขึ้นมาแกล้งพี่บ่นอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันเป็นบททดสอบที่แบบมันดูคอมเมดี้ดีอะไรเงี้ยเออตลกดีอ่ะจริงแต่จริงๆอ่ะถิงถิงกับแป๊บเดียวเออไม่แต่เอาจริงๆอ่ะบททดสอบของถิงถิงอ่ะคือดีสุดเลยนะไม่หมายถึงว่าความรีเลทของเรื่องอ่ะความพยายามเห็นความพยายามและเห็นความรีเลทของแบบว่าที่เดือนอ่ะต้องไปซื้อดอกกุหลาบมาให้ทุกเช้าแล้วก็ไปโดนรถชนไปเจออาแปะอันนี้บททดสอบถิงอ่ะเป็นบททดสอบที่ดีที่สุดเลยคือหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าเขียนดีที่สุดอ่ะหมายถึงว่าเขาเรียกบทดีที่สุดแต่ว่าไอ้ต่อยกันเนี่ยไม่มีสัญญาเลยจริงๆอ่ะน่าจะมีฟิลถ้าแอนนี่คิดนะอยากจะให้มีฟิลที่แบบพี่คิงอ่ะแบบออกแนวแบบไม่เชียร์พี่บ่นอ่ะแต่เชียร์ลาแบบมึงก็ต้องเหรอวะมันต้องเขาก็เชียร์อยู่เนี่ยเขาก็ไอ้นี่ไงเออใช่แต่ไม่ใช่แต่แบบแบบออกหน้าออกตาเออใช่แบบเดินไปแล้วแบบว่าเอ้ยมึงสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดมันมีฉากอะไรอย่างนั้นเราจะรู้สึกเออมันจะมีได้โมเมนต์คิงลาเพิ่มอย่างมึงก็ต้องเหรอวะเออไม่แน่อ่ะต่อไปเขาจะเอามาเพิ่มเดี๋ยวเรามาเลือกเบสซีนของ EP นี้กันดิพี่อามก่อนคิมก่อนเลยคิมก่อนถ้าไม่มีฉันเลือกก่อนเลยนะซีนที่พี่บ่นขอไปเดทแล้วเอาทำไมอ่ะฉันเลือกซีนบ่นเดือนไม่ได้หรอได้โอเคคือซีนที่พี่บ่นเมสเซจมาแล้วเดือนอ่ะแกล้งทำเป็นพูดว่าอ๋อแฟนคุณเขาไม่อยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะฝากบอกให้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวไปเดทกันแล้วเดือนก็บอกว่ายังไม่ให้คำตอบนะครับแล้วก็ส่งข้อกลับไปว่าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงมารับด้วยอะไรอย่างเงี้ยแฟนคุณเขาจะรอไปเด็กกับคุณอยู่อะไรเงี้ยคือแล้วก็ฉากนั้นมันแบบมันน่ารักอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่ว่าที่มันดีฉากนั้นได้มันเกิดเพราะว่าเคมีของคูเปอร์กับบอยจริงๆโอ้ยพูดชื่อจริงละเคมีของเรือนกับบ่นจริงๆทำให้แบบว่าเรารู้สึกว่าเออสองคู่นี้เรือมันสามารถแล่นไปได้ไกลมากๆเลยดับดีนะดีตอนนี้ก็คือแบบใจก็เอ็นเอียงไปทางบ่นเดือนนิดนึงอะไรอย่างงี้เพราะอีบีฟองแบบว่าชอบหาเรื่องหลังๆเบสซิ่งของคิมครับทุกคนจะรู้ว่าตีรู้โลกรู้คือความแบบมันก็คงสงสัยของในชีวิตมันนะว่าทำไมกูต้องมารู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ชอบความแบบว่ามันมาได้ตรงเวลาทันเวลาอะไรกันนักกันหนากับความแบบให้ตีได้รู้เรื่องราวทั้งหมดอะไรเงี้ยครับและชอบประโยชน์ที่แบบทำไมเรื่องราวของแบบทำไมกูต้องมาดูอะไรแบบนี้ด้วยฟิลแบบรู้ทุกอย่างแต่แบบพูดไม่ได้อันนะมันมึงโฟกัสที่ตีคนเดียวอะตอนนี้เอ้าก็ฉันชอบซีนนี้ไงฉันหัวล้อมันแบบนี่ยังไม่เมาเรารู้ว่าตัวละครคาแรคเตอร์เนี้ยแบบมันเห็นอะไรมาเยอะแต่มันแบบเอ้ากูเห็นอีกแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะชอบซีนที่แบบเดือนเนี่ยเขาบอกพี่บ่นว่าเฮ้ยกูอ่ะไม่อายนะที่จะคบกับมึงแล้วกูจะอธิบายเพื่อนๆให้เพื่อนๆแบบเพื่อนๆต้องโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดมาแบบไม่อะไรเงี้ยคือแบบมันเซนคอมเมดี้อ่ะเออเรื่องนี้คือดูฮาแต่ตอนนั้นก็ฟินเนาะแบบว่าจะบอกเพื่อนเราเออซีนนั้นไม่ค่อยได้พูดถึงเลยอ่ะจริงๆซีนนั้นควรพูดถึงนะซีนเนี้ยที่พี่อาร์มชอบอ่ะเรารู้สึกว่า1เลยคือตัวละครเดือนอ่ะเขาเปิดใจให้พี่บ่นแบบแล้วอ่ะแต่ว่าเขาขอแค่เขาอ่ะพร้อมที่จะบอกทุกคนนะว่าพี่บ่นกับเขาอ่ะเป็นแฟนกันเรารู้สึกว่าคำนี้มันเป็นคำที่พิเศษมากที่หลุดออกมาจากปากของเดือนเข้าใจป่ะคือเหมือนว่าการกระทำของตัวละครที่มันโดนแบบนี่แล้วที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแฟนกันแล้วอ่ะแล้วต่อไปความฟินมันจะไปถึงขั้นไหนเพราะแบบเป็นแฟนกันแล้วมันก็ถึงจุดแบบฟินแล้วใช่ป่ะกลายเป็นว่าเอองั้นเราไปลองสู้ไปลองชนะใจเพื่อนเรากันดูไหมว่าแบบคุณจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่บ่นถือตั้งใจเต็มที่อ่ะมึงขับรถไปซื้อสายใหม่ถึงอยุธยาไปหาดอกไม้เด็กย้ายไปอยู่อยุธยาแล้วคือที่อื่นไม่มีแล้วเดี๋ยวคือเราโฟกัสเด็กคนนี้ไงเอออุ๊ยไอเนี้ยเด็กคนนี้ต้องมีแน่เลยเราไปที่นั่นดีกว่าก็เนี่ยถึงบอกว่าเรื่องเนี้ยสอยดูว่าอย่าหาความเพลิดเพลินผลนะเพราะว่าเอาจริงๆคือมึงต้องตื่นตีห้านะถ้าเกิดจะไปอยุธยาอ่ะแล้วกลับมาทันเก้าโมงเอาจริงๆข้าจะเหยียบเร็วก็ได้รีบๆก็คือดูให้มันเป็นคอมเมดี้อ่ะดูให้มันอย่าคิดอะไรเยอะแต่ก็เห็นถึงความพยายามมันเป็นมุกอ่ะคนดูดูก็ขำแม่เอามาไหมอ่ะเมื่อกี้ยังอยู่ที่สนามมวยน่าจะก่อนอ๋อคนละวันกันฝนไม่มาหรอThank you.
พอเห็นลายกูก็รีบมาหาเลยส่วนสาธารณะที่เหมือนส่วนมะม่วงมากกว่าส่วนสาธารณะอีกพอดีมีความแบบอุ๊ยลำใหญ่ป่ะน่ะเขามีงานไม่ใช่ด่วนเลยมึงก็ต้องลำใหญ่มาไม่ได้แล้วอ่ะกูสาเลือกคันที่ใหม่ที่สุดเลยนะเว้ยเฮ้ยแถวนี้มีร้านหมูกระทะน่ากินไปกินไหมมีใครหรือยังคอยปลุกเธอในตอนเช้าคอยโทรถามเธอว่าเป็นไรหรือเปล่าอยู่จ้าพอดีกูยังไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยผัวขาเลี้ยงเมียหน่อยนะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ้ยรอกูด้วยดิจะไปคืนด้วยเอ้ยไอ้เมฆตัวเมฆอ่ะคำพูดที่บอกกับบอสว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปกินหมูกระทะด้วยกันอ่ะคำนั้นอ่ะมันเป็นคำที่แบบเหมือนเข้าใจปะตัวละครมันต้องการได้ยินคำนั้นอ่ะบอสอ่ะมันต้องการได้ยินคำนั้นพอมันไม่ได้ยินจากพอมันได้ยินจากเมฆปะมันก็เลยรู้สึกแบบอะไรเงี้ยแบบดูหิวขึ้นอ่ะแบบเหมือนเมฆมาหิวอะไรอย่างงี้น่ารักโอเคไอดอลอ่ะก็คือแบบเวลาก็หายากแล้วจะหาเป็นแฟนไอดอลก็ต้องทนนะคะใช่เพราะว่าขนาดคิมอ่ะทุกวันนี้เป็นไอดอลเหมือนกันแบบใครจะคบกับคิมทุกวันนี้จริงๆแล้วคิมอ่ะมีแฟนนะเว้ยแต่ว่าที่แกล้งทำเป็นโสดอ่ะหนึ่งเลยมันคือมันเป็นกฎของเบนก่อนเขานอนที่แบบว่าถ้าจะไปเป็นเน็กเจนก็คือห้ามมีแฟนอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนางมีแฟนแอบอยู่ไม่ก็ถ้าไม่มีแฟนก็เฮ้ยขอโทษนะแค่พูดว่าคือวันนี้พูดว่าโสดทุกเทมยังขายไม่ออกไม่น่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวพูดว่ามีแฟนไปยังขายไม่ออกถ้าไม่มีแฟนมันก็ร้อนสิคะถูกไหมเอ้าหลังๆพอบเริ่มซ้ำแล้วนะเล่นแบงดูคลิปเลยหลายคนไปแล้วบอกว่าเขาบอกว่าได้เดิมอีกแล้วครับพี่คิมจะเดี๋ยวแล้วคือมี14ตอนแสดงว่าอันนี้ถึง EP 8แล้วอีก6ตอนมันยังขยี้ได้อีกเยอะเลยนะก็ยังมันอาจจะยังมีปมอะไรที่แบบมาได้อีกอ่ะดูไปยาวๆนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าคอนเซ็ปต์ของเรื่องนะข้อเสนอของเรื่องคือต้องมีช็อปมีเกียร์มีเมียเขายังไม่ได้ใช้คำว่าเมียเลยพิสูจน์ความรักอยู่ไงต้องรอดูว่าอีพีต่อไปจะสำเร็จไหมรอดูว่าคำว่าเมียคำว่าเมียจะโผล่มาตอนไหนเพราะว่าเรื่องมันคือมีช็อปมีเกียร์มีเมียเออมันต้องมีคำว่าเมียโผล่ขึ้นมาเป็นต้องเป็นไดอะล็อกอะไรสักอย่างเพราะไม่คงไม่ตั้งเป็นชื่อเรื่องโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องตีกับคิมอ่ะก็จะเป็นภาคสองเรื่องนี้ได้มีช็อปมีเกียร์มีเยังวะเป็นภาคต่อตีคิมคนไปตัดโปสเตอร์เราแล้วนะเฮ้ยแต่เรื่องนี้ก็มีเฮียนะเรื่องนี้ก็ต้องเอ้าเออคุณคะคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาอะเปรียบเหมือนคิวปิดอะไรใช่ไหมคิวปิดเพราะเขาทำให้บ่นกับเดือนเจอกันเออมีเฮียอยู่ต้องขอบคุณเฮียนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่นับวันมุกช่องเรามันเริ่มจะเป็นมุกหมูกระทะขึ้นไปทุกวันแล้วเนาะใช่อย่างที่เราบอกว่าจริงเราไม่ได้ลงช้าเนาะแต่ว่าเราเป็นลงพร้อมกับคนที่ได้ดูฟรีเพราะมีคนเนี่ยเม้นหลายคนเหมือนกันว่าทำไมถึงลงช้าจังอะไรอย่างนี้ก็บอกให้เข้าใจนะคะว่าเราลงตามที่คนที่ได้ดูฟรีไม่ได้คนที่เป็น VIP สำหรับใครที่อยากไปสมัคร VIP ได้ถ้าอยากดูก่อนบน VTV ค่ะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการดูคลิปของพวกเรานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญต้องกดกระดิ่งจ้าเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปเราก่อนใครครับโอเคครับผมไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย